สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลลูกต่อที่ไม่กระดอกพอถอกดูแล้วก็เฮ้ยเสียเวลาเหมือนกันนะโมโทเราถ่ายติ๊กต็อกมันมีมีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอสัตว์น่าดูอ่ะเห็นซีนเดียวน่าดูเลยมีป่ะเคยเป็นไหมเออใครเคยบ้างแบบบางทีซีนนี้เฮียหนังเรื่องอะไรวะผมก็เจอซึ่งผมเห็นปั๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าดูน่ะทำคอนเทนต์แม่งเลยดีกว่าดูหนังจากมีมใครที่เลื่อนไปเจอมีมเดียวกันกับผมเนี่ยก็จะได้มาคุยกันไงเออลองดูนะครับและวันนี้มีมที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าเอ้ยอยากดูเลยคือมีมนี้นี่โอเล ถ้าโดนตัวฉันแกจะร้อนเป็นไฟโอเล่เลิกทำไปเล่นนะเห็นป่ะน่าดูป่ะไอ้สัตว์น่าดูผมก็เซิร์ชเลยไอ้มีมเนี้ยคืออะไรใช่ป่ะเราก็เซิร์ชไปเจอภาพยนตร์เรื่องนึงคือชื่อเรื่องว่าโมโทมันมีภาคไทยด้วยไอตัวที่ผมดูอ่ะอยู่ในบิลิบิลิเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่ชื่อว่าอีริกนะครับอีริกเนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้ต้องสงสัยนะครับอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเขารอดมาได้ซึ่งตัวเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังไฟฟ้าได้ลามไปถึงการควบคุมดินฟ้าอากาศได้ไอความสามารถของเขาตรงเนี้ยมันทำให้เขาต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนซ่อนใช้ชีวิตเหมือนโฮมเลสอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วก็หลบหลบซ่อนซ่อนหวาดกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลไอ้พลังตรงเนี้ยมันทำให้เขาเหมือนเป็นยอดมนุษย์ก็จริงเว้ยแต่ว่ามันก็เหมือนทำให้เกิดบาดแผลตามตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแผลไฟไหม้ไฟฟ้าลวกอะไรอย่างงี้เต็มตัวไปเลยนะเออโดยที่จะมีตัวผู้หญิงคนนึงนะครับที่อีริกเขาไว้ใจมากเลยก็คือคริสเตียนจะไม่คุยกับใครไม่สนทนากับใครนั้นไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นหวาดกลัวสุดท้ายก็จะได้รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้คือลูกของใครทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนที่ผมเห็นมีมของหนังเรื่องนี้ผมนึกถึงหนังแบบโครนิคอลจัมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังนอร์เวย์นะบอกก่อนทุกคนจะได้เตรียมใจว่าโปรดักชันมันจะแบบไม่ได้หวือหวาหรูหราเหมือนพวกหนังฮอลลีวูดอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามแบบพยายามเล่นใหญ่เหมือนบ้านเราเล่นใหญ่หน่อยนะครับอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมีมก็คือไอ้อีริกแม่งมันโดนเข้าใจว่าเป็นโฮมเลสอะไรอย่างนั้นนะเพราะสภาพมันเหมือนโฮมเลสเลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้มันก็แบบซ่ามาก่อกวนอะไรเงี้ยผลักอกพระเอกนู่นนี่พระเอกก็แบบโมโหมันก็โมโหเนี่ยมึงพยายามกดดันอยู่เฉพาะปัญหาที่เป็นกับตัวกูตอนนี้มันก็ใหญ่โตพอแล้วมากพอแล้วมึงยังมายุ่งมาก่อกวนกูอีกพระเอกมันเลยบอกไปว่าถ้ามึงแตะตัวกูอีกตัวมึงจะไหม้ไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่สนใจไหม้เมื่อยเหี้ยอะไรแม่งเพ้อเจ้อไอ้สัตว์สักพักจับคอเสื้อพระเอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจับคอเสื้อพระเอกแล้วไอ้เหี้ยนี่แบบเหมือนแบบโดนไฟลวกไหม้จากข้างในอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นซีนที่เปิดเรื่องเลยครับเริ่มเรื่องเลยจริงๆหนังจากมีมเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทางผิดหวังก็เยอะที่สมหวังก็มีแต่ผิดหวังก็ไม่น้อยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่ผิดหวังถ้าใครฟังไอเดียของเรื่องราวของเรื่องแล้วอยากไปดูอยากให้ทำใจเยอะๆหน่อยนะครับทำใจเยอะๆนิดนึงเพราะว่าในเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่เขาตายสนิทเลยคือเขาเล่าเรื่องความผูกพันของตัวละครไม่เก่งเลยมันเหมือนกับว่าเรื่องนี้เขามีไอเดียมันฟังดูดีน่าดูถูกไหมมันฟังดูดีนะดูพระเอกแม่งแบบเป็นลูกหลานของเทพอ่ะคล้ายๆเพอร์ซี่แจ็คสันอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าภาพหนังที่มันออกมามันดูไม่แบบเป็นเด็กแบบนั้นไงอันนี้คือแม่งแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเล่นด้วยความกดดันลุคของหนังก็ให้ฟิลเหมือนหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์เหมือนเว็บแรกอ่ะมันก็จะมีกลิ่นภาพนะงานภาพลุคของหนังเหมือนหนังของหน้ามาโนนเหมือนกันอย่างพวกสปิทอันเบรคเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยไปทางนั้นเหมือนกันนะในมุมนึงผมก็รู้สึกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะเล่าเขามันไม่ได้ครับเพราะว่าไอเดียเขาเซตอัพมาใหญ่มากไอตัวละครตัวนี้เป็นลูกเทพควบคุมไฟฟ้าดินฟ้าอากาศได้ตอนหลังมีถือค้อนถืออะไรด้วยเป็นตอเลย
ตอนหลังแม่งเป็นตอเลยแบบถือค้อนเรียกไฟฟ้าแม่งเป็นตอเลยนะครับแล้วจบเหมือนทิ้งอยากมีภาคต่อด้วยแต่ผมว่าแม่งน่าจะยากน่าจะยากเพราะหนังแม่งแบบผมออกมาดูไม่ดีแหละแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ผมผิดหวังมากๆก็คือหนังอะครับมันเหมือนเซตตัวละครเนี้ยเอาไว้หนักมากใส่ดีเทลในตัวละครนี้เป็นลูกเทพลูกทะลูกหลานใครมีพลังอะไรแล้วหนังก็วนอยู่แค่นี้มึงลูกใครยังไงตามหาความจริงมึงลูกใครยังไงตามหาความจริงสักพักไล่ล่าแล้วซีนไล่ล่าคือซีนไล่ล่าครับหนังแอคชั่นนะครับมันต้องใช้ทุนเยอะพอทุนไม่เยอะปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ CG มันจะลอยไม่พอคือมูฟเมนต์ของกล้องจังหวะการถ่ายมันจืดมันมีซีนขับรถไล่กันด้วยนะแต่แบบมันจืดมากเลยอ่ะเหมือนเวลาเราดูหนังแอคชั่นบางทีเราดูไหลๆหรือหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องที่เราด่ากันว่าแบบโอ้โหควิกคัตๆอะไรอย่างนั้นควิกคัตแบบซอยบิ๊บๆอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าพวกนั้นน่ะงานแตกช็อตมันหนักณจุดๆนึงพวกนั้นคืองานแตกช็อตมันหนักมันต้องคิดขับรถแม่งต้องไล่จับล้อรถขับไล่รับนู่นรับข้างมีการตากล้องโหนไปถ่ายมันยากฉากไล่ล่าบางฉากที่คุณเห็นแบบขับรถสมมติเป็นซีขับรถแบบปุ๊บบางครั้งฉากนั้นถ่ายเป็นเดือนก็มีมันเลยถ่ายนานมากใช้เวลาพิถีพิถันในการถ่ายฉากนั้นฉากเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับงบเขาน้อยเขาไม่ได้มีเวลาให้ไปพิถีพิถันหรือเอาเวลาไปทิ้งอยู่กับซีนเดียวเหมือนกับเขามีภาพรวมว่าเอ้ยต้องทำหนังเรื่องนี้ออกมาด้วย mindset ด้วยไอเดียของตัวละครตัวนี้ไออีริกเป็นลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพลังควบคุมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไอตัวละครเขาสร้างมาไอเดียตัวละครอ่ะดีมากเลยนะด้วยความที่เขาครีเอทตัวละครมาระดับนึงอ่ะหนังมันเลยรู้สึกว่าโฟกัสไปที่ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็น position เดียวกับหนังไทยหลายๆเรื่องอ่ะที่พอทำหนังแอคชั่นสไตล์เนี้ยมันจะเหมือนกับโฟกัสที่ตัวละครเยอะเกินไปจนทำให้ทุกอย่างรอบตัวอ่อนแม้กระทั่งไอ้คริสเตียนน่ะที่เป็นเหมือนนางเอกของเรื่องอ่ะผมดูไปจนจบเรื่องอ่ะผมยังรู้สึกว่ามึง2คนคือไม่น่าจะสนิทกันน่ะมึงดูเหมือนคนแปลกหน้ากันน่ะแป๊บเดียวอ่ะจูบกันแล้วมึงไปผูกพันกันตอนไหนอะไรยังไงแล้วหนังเรื่องนี้คือใช้เวลาเล่าเรื่องชั่วโมง40มากโหสั้นโคตรเลยแล้วจบทิ้งไว้เหมือนจะมีภาคต่อด้วยงงจัดอ่ะจริงๆมันมีอีกมีมนึงของหนังเรื่องนี้ผมว่าทุกคนน่าจะได้ดูเป็นซีนที่พระเอกผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูซีนนี้แล้วกันที่เป็นมีมนะเปิดให้ดูซีนนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าพระเอกก็ลงไปมอบตัวแล้วมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันบางอย่างนะครับพระเอกอารมณ์ขึ้นโมโหพอโมโหปั๊บต้องช็อปพอช็อปปั๊บก็ต้องไปที่เซ็นมาร์เก็ตเลยครับเซ็นมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆคิดค่าบริการเพียง500เยนด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายแม้แต่บิตคอยก็ยังใช้ได้เลยเลือกวิธีส่งของได้เองจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีบริการเก็บสินค้าเอาไว้ให้ฟรี60วันแถมยังฟรีประกันการจัดส่งสินค้าให้อีกต่างหากที่สำคัญมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการพิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้รับฟรีแต้มสะสม800เยนลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับไอ้พลังของมันอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์มันด้วยถ้าอารมณ์มันฉุนเฉียวมันควบคุมตัวเองไม่ได้สภาพบรรยากาศรอบตรงนั้นมันจะชิบหายวายป่วงมันก็เลยเกิดเป็นซีนนั้นบนสะพานอะไรครับที่มันแบบเอามือตั้งพื้นแล้วแบบตุ้มเอาจริงๆนะไอ้ตัวละครอีลิกเนี้ยแม่งแอบน่าเสียดายถึงมันจะดูแบบธรรมดามนุษย์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นลูกเทพอะไรเงี้ยมันกิมมิกมันธรรมดาแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วลุคของหนังมันถ้าได้ไปอยู่ในผู้กำกับที่มีชั้นเชิงกว่านี้เก่าเกมกว่านี้ก็น่าจะทำให้มันออกมาสนุกได้อย่างอ่ะสมมตินามาโนดเอาตัวละครเนี้ยอีลิกเนี้ยไปทำผมว่าน่าสนใจถ้านามาโนดเล่าโมทอตัวละครอีลิกตัวเนี้ยในจังหวะแบบเดียวกับที่เขาเล่า Unbreakable Glass Split อะไรพวกนั้นอ่ะโอ้น่าสนใจเลยนะเผลอๆตัวละครตัวเนี้ยเอาไปให้นามาโนดแล้วก็ให้นามาโนดเอาเข้าไปใส่ในจักรวาลเดียวกับพวก Glass Split พวกนั้นน่ะเฮ้ยเนี่ยมันจัดท่านนามาโนดเอาไปเคาะสนิมก็ของตัวเคาะเยอะหน่อยที่เหลือมันไม่มีอะไรเลยก็คือ
ไอ้อีลิกกับคริสเตียนหนีจูบจูบแล้วหนีโดนไล่แล้วก็ไปเจอสุดท้ายนั่นแหละนะครับหนังก็พาเราไปเห็นว่าความจริงแล้วคืออะไรอีลิกเป็นลูกเทพมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับมันอะไรเงี้ยอีลิกมันจะมีเรื่องนึงคือภาพนิมิตมันเห็นภาพนิมิตซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆฝันร้ายหรือฝันอะไรก็จะเห็นภาพพื้นที่ตรงนี้พร้อมกับฟ้าผ่าไฟไหม้อะไรเงี้ยเออแต่มันรอดมาได้อะไรเงี้ยเป็นภาพความทรงจำติดหัวมันอยู่อะไรเงี้ยนะครับหนังมันก็เล่าไปจนเคลียร์นะว่าสุดท้ายทั้งหมดคืออะไรเหตุการณ์ที่มันเห็นในหัวของอีลิกมันคือที่ไหนและทำไมถึงติดอยู่ในหัวมันอะไรเงี้ยมันก็มีตอนจบไปดูได้ครับแต่ถ้าใครที่มีเวลาก็เอาไปดูอย่างอื่นดีกว่า เวลาก็เอาอื่นดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นหนังจากมีมวันนี้นะครับ Mortal จะบอกว่าเรื่องบทเรื่องไม่ผมไม่ผ่านนะมันเหมือนกับสร้างตัวละครมาแล้วเอาเรื่องมาครอบทีหลังอะเออมันเลยดูแบบเรื่องบทเรื่องลำดับเรื่องมันอ่อนมากนะครับเรื่องการแสดงผมเฉยๆมากผมรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้มีอะไรน่าจดจำไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกโพสต์โปรดักชันอันนี้มันเกี่ยวข้องกับทุนด้วยนะเออพอหนังคุณทุนน้อยแล้วคุณเสือกอยากจะสร้างหนังที่แม่งต้องใช้ทุนเยอะในการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกผลมันก็จะออกมาในแบบที่กราฟิกมันลอยมันไม่ถึงมันกราฟิกดูลอยมากแล้วซีนแอคชั่นก็เหมือนแบบมีเวลาถ่ายเท่านี้แตกช็อตได้แค่นี้แตกช็อตมากกว่านี้ไม่ได้ถ้ายิ่งแตกช็อตมากมันก็ต้องยิ่งใช้เวลาถ่ายกันมากถูกป่ะพอใช้เวลาถ่ายมากปั๊บคราวนี้ก็บานปลายสัตว์แม่งไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยเป็นหนังแอคชั่นที่เหมือนถ่ายจืดๆแตกช็อตไม่ถึง CG ลอยๆห่วยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมโมโทนะ3คะแนนประมาณนี้ไปดูค่าเวลาได้แหละครับมันเป็นโพสิชันเดียวกับเวลาใครเปิดหนังอย่างพวกหนังเกรด B อย่างชาร์กนาโดหรือซอมบีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีพูดยากอีกถ้าเปรียบเทียบกับซอมบีเวอร์ถือว่าเป็นหนังดีนะจริงแล้วอ่ะเออมันเตลิดเปิดเปิงมันดูดีนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนแบบคุณดูหนังแผ่นอ่ะแล้วก็เปิดทิ้งทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับลองไปดูก็ได้อย่างน้อยชั่วโมง40ดูเปิดพอได้รู้ว่าอ๋อไอพี่ท็อปแม่งไปเจอวิบากกรรมเหี้ยอะไรมาวะ อะไรเงี้ยผมก็ลองไปดูได้นะครับเก็บไม่เสียหายหรอกแต่ว่าคุณดูวันนี้นะ 2-3 วันคุณก็ลืมแล้ว หนังแบบเนี้ยแป๊บๆเดี๋ยวคุณก็ลืมใครที่สนใจลองดูได้นะเป็นหนังปี2020นะเออบอกก่อนเผื่อจะได้เซิร์ชบางทีมันคำว่า Mortal มันอาจจะกว้างนิดนึงไงเออลองเซิร์ช Mortal แล้ววงเล็บปี2020อะไรเนี่ยมันโปสเตอร์มันก็ขึ้นเป็นไออีลิกยืนแบบเหมือนอิเล็กโทรอยู่อะเออมีความคล้ายเล็กโตรมกันนะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สั่งของจากญี่ปุ่นน่ะเออหาเว็บนี่ผมแนะนำเว็บนี้เลยเซ็นมาร์เก็ตนะครับสั่งของจากญี่ปุ่นได้เออสบายแล้วเขามีโกดังเก็บสินค้าให้คุณ60วันด้วยสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับรับแต้มสะสม800เยนฟรีเลยฟรีๆเขาให้แต้มสะสม800เยนเป็นฟรีๆและถ้าใครชอบการรีวิวหนังแบบนี้นะครับโดยเฉพาะหนังจากมีมเนี่ยก็ลองดูได้นะหนังจากมีมก็จะมาสั้นๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แบบเห็นมีมไงพอเห็นมีมปั๊บถ้ามีมนั้นอยากดูก็ไปดูหนังตามมีมอยากรู้เออน่าจะมีนะคนดูหนังเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลนะถ่ายปั๊บๆๆๆเจอมีมเฮ้ยหนังเรื่องอะไรวะไอ้สัตว์ก็ดูแล้วหนอนหนังก็รีวิวด้วยไงเออใช่ป่ะเออก็ลองดูนะครับมีมก็แนะนำมาได้นะแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์รีวิวหนังในสไตล์ของหนอนหนังแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับใครที่กด Subscribe ให้ผมแล้วเนี่ยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆนั่นคือกำลังใจชั้นดีของผมเลยนะครับและถ้าใครกดแล้วรบกวนอีกนิดนึงครับคือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนจะได้รู้แล้วก็มาคุยกันภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ